หนูวันคุณเทิดมาจ้ะสวัสดีค่ะคุณเทิดเธอป้าครับเด็กคนนี้เหรอครับที่จะมาสมัครงานกับผมอ่ะค่ะก็หนูวันค่ะเด็กคนนี้เหรอครับที่บอกว่าชั้นเดียวจริงใจแล้วก็ไม่เสแสร้งค่ะป้าครับเด็กคนนี้เนี่ยสับสนสุดๆเสแสร้งสุดๆโกหกสุดๆหลอกลวงสุดๆเลยนะครับป้าเฮ้ยอุ้ยมันบ้าไปแล้วนะคุณเดี๋ยวก่อนสองคนนี้รู้จักกันมาก่อนเหรอคะก็รู้จักสิครับทำไมจะไม่รู้จักเด็กคนนี้เนี่ยเป็นน้องสาวของคุณพิมพ์ที่เป็นจอมโกหกจอมปลอมตัวด้วยชอบปลอมตัวเป็นคนใช้แม่บ้านแล้วก็เด็กเสิร์ฟหลอกล่อแถมยังหลอกด่าต่อหน้าผมอีกตายโอ้อีเป็นเล่นลึกเขาตึกแขกนี่ไปก่อวีรกรรมอะไรอย่างนี้ไว้เนี่ยทำไมไม่เห็นเคยเล่าให้ป้าฟังเลยหนูวันก็จะมาเล่าวันนี้ไงคะเห็นไหมเล่นลิ้นมารยาสารพัดเลยเห็นไหมนี่คุณที่ฉันทำแบบนั้นอ่ะเพราะฉันหมั่นไส้คุณไงที่คุณไม่ยอมจัดการอดีตเมียคุณขั้นเด็ดขาดปล่อยให้ชีมาเป็นปลิงคอยเกาะกินพี่สาวที่อยู่ทุกวันเนี้ยคุณเทิดยังจะรับหนูวันเข้าทำงานไหมคะไม่รับแน่นอนอยู่แล้วนะครับรับมาก็มาด่าผมสิครับทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังด้วยป้าครับอยากเห็นหลังหัวผมไหมเนี่ยงอกขึ้นเต็มเลยนะดีค่ะฉันก็ตั้งใจจะมาฟังคำตอบนี้ของคุณเหมือนกันป้าค่ะงั้นหนูลาละค่ะหยุดยังไปไม่ได้จ้ะทำไมอะคะ ก็เธอไปแล้วใครจะช่วยฉันล่ะจ๊ะไออาหารฝรั่งมังคองอะไรเนี่ยฉันไม่สันทัดหรอกนะจ๊ะขอฉันถามอะไรหน่อยนะที่เธอรู้ทั้งรู้เนี่ยว่าเธอกับฉันมีปัญหากันแล้วทำไมยังจะมาสมัครงานกับฉันอีกก็ฉันเห็นว่าเงินดีอีกอย่างฉันอยากจะดูใจคุณด้วยว่าแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้ไหมนี่คุณป้าเห็นหรือยังครับนี่เขาลองใจผมนะเนี่ยอย่างงี้ผมควรจ้างหรือเปล่าแล้วควรค่ะป้าครับป้าอย่าเข้าข้างกันดิครับถ้าไม่มียายเด็กคนนี้ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนะครับผมก็จะจ้างพ่อครัวฝรั่งมาให้ก็ได้แล้วป้าจะทำงานยังไงล่ะคะเอาฝรั่งตัวเหม็นไปอยู่ในครัวด้วยกันเนี่ยนะคะแล้วจะไว้ใจกันได้หรือเปล่ายักยอกเข้าของสตุ้งสตางค์แล้วเด็กคนนี้จะไว้ใจได้หรือเปล่าล่ะครับนี่คุณหยุดไว้ใจได้ค่ะไม่เนี่ยเสียแต่ปากแต่ว่าฝีมือทำครัวเนี่ยอาหารระดับชาววังเลยนะคะจะเป็นรองก็ป้านิดนึงก็ได้นี่ถือว่าเป็นน้องสาวของคุณพิมพ์นะตกลงคุณจะจ้างฉันเดี๋ยวคุณต้องพิสูจน์ฝีมือการทำอาหารทั้งไทยแล้วก็ฝรั่งให้ผมชิมก่อนผมถึงจะวางใจเจอกันก็ทะเลาะจิกกัดกันแต่ป้าว่านะคะคุณน่ะต้องเอ็นดูหนูวันอยู่บ้างหรอกนะไม่งั้นนะคะคุณก็คงไม่ให้โอกาสเธอกลับมาพิสูจน์ฝีมืออีกครั้งหนึ่งหรอกเดี๋ยวก่อนครับป้าครับคุณป้าตั้งหานะครับที่ยืนยันให้ผมจ้างมานั่นน่ะเอ้าแต่คุณก็ไม่ได้คัดค้านนะคะแล้วป้าว่านะคะยายวันเนี่ยมันจะต้องพึงใจคุณอยู่เหมือนกันละนะพึงใจผมละครับเขาไม่ชอบผมแต่มาของงานผมทำสงสัยว่าใหญ่หน้าเนี่ยต้องหลงเสน่ห์ผมแน่เลยเด็กเมื่อวานสื่นไม่รู้จักเพลย์บอยอย่างผมซะแล้วเลยว่าจีบซะเข็ดเลยจีบใครเหรอคะจีบสวัสดีค่ะคุณเธอสวัสดีค่ะ